มสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมและคลื่นพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตามแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็เปลี่ยนที่นิดนึงนะคะมาจัดรายการอยู่ที่บ้านพักที่กรุงเทพมหานครค่ะเดินทางมาเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนจริงๆแล้วออกจากวัดประมาณช่วงเย็นๆนะแล้วก็พอจะถึงก็ทำภารกิจระหว่างทางด้วยไม่ว่าจะเป็นติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์มือถือจัดรายการวิทยุหลายๆอย่างทีนี้กว่าจะถึงบ้านก็ประมาณสัก3 ทุ่มกว่าจัดรายการวิทยุไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยซึ่งหลายคนก็เข้าใจว่ามันจะอันตรายในการที่เราขับรถไปแล้วก็จัดรายการวิทยุไปแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยใช้สมองท้อมันก็เหมือนกับเรามีเพื่อนคุยไปในขณะขับรถนะไปมาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำที่เราคุยไปเนี่ยเหมือนเราขับรถไปแล้วเรามีเพื่อนพูดอ่ะมันก็ทำให้เราตื่นอยู่ตลอดเวลาและโดยเฉพาะการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันต้องใช้สมองใช้สมาธิในระดับนึงเพื่อที่จะพูดคุยให้มันเกิดสาระประโยชน์ก็ยิ่งทำให้เราตื่นตัวขึ้นเร็วขึ้นค่ะที่ทำก็ถือว่าไม่ได้เป็นโทษอะไรในการจัดรายการวิทยุไปแล้วก็ขับรถไปโอ้สวัสดีค่ะพี่นาทจากนอร์เวย์นะคะคิดถึงอ่ะไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะโควิดนี่ทางยุโรปนี่หนักมากนะคะตอนนี้เป็นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝากความคิดถึงสำหรับทุกท่านด้วยก็ไม่ได้ไปนอร์เวย์เกือบ2ปีแล้วนะคะเพราะว่าค่ะพี่นาทดูแลสุขภาพด้วยค่ะนะคะไม่ได้ไปเกือบ2ปีแล้วเพราะว่าโควิดเข้าเมื่อรอบสุดท้ายที่ไปจำได้ว่าไปแค่15วันเพราะว่าตัวเองติดเรียนด้วยนะตัวเองติดเรียนด้วยก็ตอนนั้นไปนอร์เวย์รอบแรกเนี่ยไอ้รอบสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตอนนั้นสมัครเรียนแล้วนะคะสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องรีบกลับมาเรียนซึ่งตอนนั้นก็เขาก็เปิดเทอมไปแล้วอ่ะมีภารกิจอื่นในช่วงในช่วงเดือนเมษาแล้วก็เดินทางไปที่นอร์เวย์แล้วก็กลับมาเรียนหนังสือต่อทีนี้อีกปีนึงเนี่ยก็จริงมีโครงการว่าจะไปที่นอร์เวย์แต่ปรากฏว่าโควิดอีกปีนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปอีกนะคะเพราะว่าโควิดอีกเหมือนเดิมก็เลยฝากความคิดถึงพี่ๆทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางนอร์เวย์หรือทางเดนมาร์กคือทุกปีเนี่ยเราจะไปเปิดคอร์สกันที่นั่นแล้วก็จัดปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้งเนี่ยมันก็ทำให้มันตั้งหลักหรือมีอะไรที่มันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่อย่างนึงก็คือว่าพี่น้องเราทางนอร์เวย์เดนมาร์กตอนนี้ก็โดยเฉพาะทางนอร์เวย์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ใฝ่ในธรรมกันตลอดแล้วถึงทางพระอาจารย์มหาลำพันธ์หรืออาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปญาติธรรมทางนู้นก็ขยันที่จะทําบุญสร้างกุศลกันอยู่ตลอดเวลาจากการตามดูข่าวแล้วตัวเองก็โชคดีที่ทางพี่น้องของทางนอร์เวย์เนี่ยก็ให้ความไว้วางใจนะคะได้ร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับทางการจัดปฏิบัติธรรมที่นั่นก็เลยมีความผูกพันก็มีความคุ้นเคยกับพี่น้องทางนู้นเนี่ยก็มากพอสมควรนะคะก็มีการเดินทางไปโดยเฉพาะการเดินทางไปเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยหลายๆคนบอกโอ๊ยไปยุโรปไปเกือบทุกปีไปอยู่ที่นานๆอะไรเงี้ย
ซึ่งหลายๆคนไปก็ใช้จ่ายเยอะแต่จริงๆตัวเองไปเนี่ยก็ได้รับการดูแลจากพี่น้องทางนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะก็มีทางพี่น้องทางนอร์เวย์เดนมาร์กโดยเฉพาะพี่หน่อยปีหลังเนี่ยก็จะมีพี่หน่อยเนี่ยเป็นหลักให้ในการเดินทางไปเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินส่วนการดูแลต่างๆเนี่ยก็ไปที่ไหนก็พี่น้องทางนอร์เวย์เดนมาร์กก็ดูแลเป็นอย่างดีตลอดมีอยู่ครั้งหลายครั้งเหมือนกันนะที่จริงๆได้มีบุญทางนี้เหมือนกันนะเรื่องของทานการทำทานนะไปอยู่นอร์เวย์นะคะแต่ดันไปอยากกินแกงขี้เหล็กอะที่ทำอยากกินแกงขี้เหล็กทีนี้ก็ตอนนั้นไปเมืองสตาร์วังเกอร์ไปจัดที่วัดพุทธพาสนะวัดพุทธพาสก็พี่ก้อยก็มาเลยถือขี้เหล็กมาเลยค่ะบอกว่าเอาพี่เราก็เห็นพี่มาทำอะไรอะไรเงี้ยคือคุยกันก็เห็นอาจารย์หนูชอบกินพี่ก็เลยมาทำให้ทานแล้วโอ้โหแบบขนาดไปอยู่นอร์เวย์นะคะได้ทำได้กินแกงขี้เหล็กเลื่อนไมค์เหรอคะจริงๆแล้วไมค์มันไม่ดังหรอกค่ะเพราะว่าระบบของ Facebook เนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของการติดระบบติดตั้งไมค์มันไม่รองรับระบบ Facebook ขออนุญาตขยับนะคะเผื่อจะช่วยได้มั่งขอบคุณมากค่ะพี่เกดคือตอนนี้ระบบไมค์ของ Facebook เนี่ยมันระบบแอปเลยอ่ะเขาไม่รองรับไมค์ที่ต่อกับโทรศัพท์มือถือนะก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจของเขาอนาคตอาจจะต้องมีการใช้ไมค์แล้วก็เขาน่าจะปรับระบบเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายดังขึ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายพวกที่ขายหน้าเฟซอะไรเงี้ยมีการพูดคุยมีการตอบสนองกันได้อะไรเงี้ยต่อราคาอะไรแบบนี้เขาน่าจะปรับปรุงระบบอยู่แล้วก็เลยมีปัญหากับไมค์อันนี้ไปด้วยนะคะอันนี้เดาคนเราเกิดมาทุกๆคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราปรารถนาความสุขที่เราไปอบรมนู่นอบรมนี่ทำนู่นทำนี่กันก็หวังว่าเราจะมีคุณภาพมากขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจึงทำทุกอย่างให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแต่คำว่าดีขึ้นเนี่ยมันมีขอบเขตของอายุมันมีขอบเขตของอายุซึ่งอย่างบางท่านเนี่ยที่ทำงานอยู่แล้วต่ออายุการทำงานเนี่ยตัวเองมองเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่บางท่านเนี่ยต่ออายุการทำงานตัวเองมองเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษความคิดส่วนตัวอย่างเช่นดังแล้วนะคะพี่ขอบคุณค่ะพี่เยาคิดถึงนะคะพี่เยา นะคะทีนี้เนี่ยก็บางท่านเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับธรรมะครูบาอาจารย์ที่ต่ออายุเกษียณต่างๆที่ยืดอายุเวลาการทำงานออกไปหรือการทำงานสอนธรรมะเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์ยิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งสามารถช่วยคนได้มากเท่านั้นอันนี้ตัวเองมองเห็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าตัวเองทำงานตรงนี้แล้วพูดนะคะมันเป็นเรื่องของบุญน่ะก็ในบุญกิริยาวัตถุ10ก็บอกอยู่แล้วว่าการพูดธรรมะการฟังธรรมมันเป็นบุญอ่ะมันเป็นบุญที่คนแก่ทำได้ง่ายด้วยซ้ำเราจะเห็นว่าคนแก่ตามบ้านเนี่ยก็นอนฟังวิทยุมันทำอย่างอื่นไม่ไหวบุญอื่นเนี่ยมันทำยากมากก็ทำบุญในส่วนของการฟังธรรมซึ่งเราก็ไม่ควรเลิกแม้กระทั่งคนบรรยายเองมันก็ยังพูดไหวอยู่อ่ะโดยเฉพาะคนแก่เนี่ยชอบเล่าอดีตเอาเวลาของการเล่าอดีตเนี่ยมาพูดธรรมะเนี่ยน่าจะดีกว่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยงานบางอย่างเนี่ยมีรู้จักหลายคนเหมือนกันที่ต่ออายุการทำงานเช่นงานเกี่ยวกับการทำบัญชีทำอะไรต่างๆที่มันเป็นงานทางโลกโดยตรงโดยที่มันไม่ได้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันสงบอ่ะมันเป็นงานที่ต่ออายุการทำงานไปเพื่อรายได้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วผู้ที่ทำงานก็ไม่มีความสามารถในการที่จะนำงานที่ทำอยู่เนี่ยให้เกิดธรรมะได้แต่ถ้าเกิดว่า
สามารถที่จะนำธรรมะมาใช้ในงานได้ต่ออายุการทำงานออกไปอีกเนี่ยก็ถือว่ายังได้ประโยชน์อยู่แต่ก็ไม่มากอยู่ดีแต่บางท่านเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยแต่ก็ไปต่ออายุการทำงานทั้งที่มันควรจะที่จะนำเวลาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาจิตใจแหละเพราะว่าอายุเนี่ยมันมีจำกัดอย่างที่เราได้พูดไปว่าคนเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยปรารถนาความสุขทีนี้ไอ้ความสุขชาตินี้มันเริ่มที่จะหายากขึ้นละจากผัสสะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวผัสสะต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมเหมือนกับวิทยุเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ใหม่ๆเนี่ยมันก็รับคลื่นดีมันก็สามารถที่จะทำได้ดีแต่พอเราใช้ไปนานๆเนี่ยไอ้ตัวรับคลื่นต่างๆระบบต่างๆที่เขาส่งมาเนี่ยมันก็เป็นระบบใหม่ซึ่งโทรศัพท์เราเนี่ยมันก็ไม่รองรับหรือวิทยุมันก็ไม่รองรับร่างกายมนุษย์เองเนี่ยในการรับการกระทบทางผัสสะทั้งหมดเนี่ยมันก็มีความเสื่อมเพราะฉะนั้นการหาความสุขจากผัสสะเนี่ยมันเริ่มยากละแล้วอายุของเราเนี่ยมันก็สั้นลงแล้วเราจะหาความสุขกับไอ้เจ้าตัวผัสสะเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มที่จะยากยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารเรากินอาหารเนี่ยเรามักจะอยากจะให้มันอร่อยอย่างที่เคยเป็นเอางี้ดีกว่าเราอยากจะให้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันอร่อยอย่างที่เราเคยเป็นแต่ปรากฏว่าลิ้นของเราเองเนี่ยคุณภาพในการรับรสเนี่ยก็ลดลงไปบางคนคนแก่เราเห็นว่าคนแก่หลายๆท่านเนี่ยจากที่ไม่เคยกินแล้วมันเผ็ดมันก็เผ็ดง่ายขึ้นหลายๆคนที่มีผัสสะดีๆหูดีๆจมูกดีๆลิ้นดีๆต่างๆสวัสดีค่ะน้องเพนพูดถึงน้องเพนแล้วมีเรื่องเล่าค่ะเดี๋ยวค่อยพูดต่อมันกับสามารถที่จะรับตัวผัสสะหรือตัวที่มันมากระทบให้เกิดความสุขทางการกระทบเนี่ยน้อยลงละทีนี้เนี่ยเราต้องตายจากโลกนี้แน่นอนความแน่นอนคือความตายอายุมันก็มากขึ้นสิ่งที่มันจะติดตัวเราไปได้แล้วมันจะไปทำให้เกิดความสุขได้ในโลกหน้าเนี่ยพุทธศาสนาของเราเรียกสิ่งนี้ว่าบุญซึ่งศาสนาอื่นก็เรียกว่าบุญเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ติดตามตัวเราไปได้อย่างเดียวเท่านั้นกับบาปก็คือผลของกรรมหรือวิบากกรรมนั่นเองกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์หนองตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านค่ะก็ความจริงโปรแกรมวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปที่โคราชแต่คิดไปคิดมาแล้วก็อยู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินทางเพราะว่ามีธุระเยอะมากที่กรุงเทพแล้วก็ทิ้งธุระที่กรุงเทพหลายอย่างนะคะทิ้งธุระที่กรุงเทพเยอะมากเลยเพราะว่ามาทีไรก็มาจัดกระเป๋าทำนู่นทำนี่มากราบพ่อกับแม่แล้วธุระอื่นก็ไว้ก่อนจัดกระเป๋ากับพ่อกับแม่ธุระอื่นก็ไว้ก่อนเอาธุระพ่อกับแม่เป็นหลักก่อนทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยไหนๆก็มาแล้วเนี่ยมันจะรีบกลับอีกเนี่ยซึ่งอนาคตเนี่ยก็จะมีคอร์สยาวมากหลังจากวันที่21ไปแล้วก็จะมีคอร์สเข้มยาว3คอร์สเลยใช้เวลาประมาณเกือบเดือนที่จะมีคอร์สนะคะกับเดือนที่จะมีคอร์สก็เลยคิดว่าเราเดินทางมาถามพ่อกับแม่เอาบุญมาฝากพ่อกับแม่ก่อนแล้วอย่างหนึ่งร้านค้าที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยก็เพิ่งเปิดในส่วนของปรับปรุงร้านที่ขายอยู่ข้างนอกก็อยากจะมาดูน้องให้กำลังใจน้องที่ทำงานให้กับเราการนมัสการพระคุณเจ้าทางสปป.ลาวไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ดงยางหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้เคยคุยกันสักทีหนึ่งน่าจะอยู่ที่ดงยางกลับเข้าไปที่สปป.ลาวไม่ได้รวมไปถึงสวัสดีค่ะพี่กัญญานะคะทีนี้เนี่ยมาพูดกันต่อเรื่องของความสุขเนี่ยคนแก่เนี่ยเริ่มกินอะไรไม่อร่อยละเพราะว่า
ไอ้ตัวผัสสะที่มันกระทบเนี่ยมันเริ่มที่จะตอบสนองไม่เหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นความสุขที่เราจะหาได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความสุขแบบอื่นด้วยมันเกิดขึ้นจากความสุขแบบอื่นด้วยที่เราจะต้องสร้างมันเอาไว้เพราะว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระองค์ทรงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นแล้วว่าบุญเนี่ยมันจะเป็นเหตุพุทธเจ้าตรัสสอนเราเรื่องของการสร้างเหตุให้มันตรงคือเหตุมันดีเนี่ยผลมันต้องได้ถ้าเหตุมันไม่ดีเนี่ยผลมันก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีบุญเราจะไปเกิดในที่ที่ดีๆเราจะไปเจอสิ่งที่ดีๆมันปฏิเสธไม่ได้เรื่องของกรรมเราปฏิเสธกรรมไม่ได้ว่ากรรมมันเป็นตัวแปรของความสุขแล้วก็ความทุกข์ถ้าเหตุเป็นบุญมันก็ต้องเป็นบุญถ้าเหตุมันเป็นบาปผลมันก็ต้องเป็นทุกข์บุญผลก็จะเป็นสุขเราเลยต้องสร้างเหตุเอาไว้สร้างเหตุให้มันเป็นบุญมันต้องอยู่บนความจริงโดยปรมัตถ์แบบเข้าใจแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องเข้าใจความจริงโดยสมมุติที่เราเป็นอยู่ด้วยเราจะทำยังไงให้ความจริงโดยสมมุติของเราเนี่ยเข้าถึงความจริงโดยปรมัตถ์อันนี้ต่างหากที่น่าสนใจในการศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความจริงโดยสมมุติก็คือความเปล่านะวันนี้เราเป็นอะไรอยู่เมื่อสักครู่นี้น้องเกิดมาก็เลยทำให้นึกถึงเมื่อคืนเหตุการณ์เมื่อคืนนะเหตุการณ์เมื่อคืนก็ตัวเองขับรถมาได้ถึงสักประมาณตอนนั้นยังอยู่สุพรรณยังไม่ได้เข้าทางพระพาชัยเป็นจุดตัดที่จะตัดเป็นทางลัดประมาณ13กิโลเป็นทางลัด13กิโลที่จะวิ่งจากพระพาชัยเนี่ยทะลุไปยังอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสวัสดีครับพี่ต้อมอยู่ที่ไหนนะก็ทะลุปรากฏว่าคนแรกที่ติดต่อมาตอนนั้นยังไม่มืดคุณอ้อยคุณอ้อยดวงพรติดต่อมาว่าอาจารย์คือมีน้องอยู่คนนึงเนี่ยติดต่อมาว่าจะฆ่าตัวตายเจ้าของก็เลยคิดว่าเราน่าจะเหมาะในการที่จะคุยกับเคสนี้เพราะว่าตัวเดี๋ยวก่อนขอเกินนิดนึงสำหรับท่านที่มาใหม่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นจิตอาสาอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ช่วยคุณหมอสมชายทีมร่วมด้วยช่วยกันทำเพจของร่วมด้วยช่วยกันคือหนึ่งในจำนวนหลายท่านเป็น10อะค่ะที่ช่วยกันดูแลเพจแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะต้องขออภัยพี่น้องจิตอาสาด้วยนะก็ไปจิตอาสาหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาข้างวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลามันก็เลยต้องได้แบ่งแต่ว่าอะไรที่มันจำเป็นจริงๆหรืออะไรที่เราช่วยได้เนี่ยถ้าคนอื่นคิดว่าเรามีประโยชน์เราก็จะทำทีนี้ปรากฏว่าคุณอ้อยก็ติดต่อมาตอนนั้นยังไม่มืดก็วิ่งผ่านพระพาชัยไปตัดทางลัดไปเรียบร้อยแล้วไปโผล่ที่บางปะม้าตอนนั้นไปโผล่ทางบางปะม้าล่ะก็ปรากฏว่าหลายท่านก็เริ่มเข้ามาทางคุณวีระวันทางน้องเพนหลายๆคนก็เข้ามาเริ่มที่เข้ามาคุยกันเรื่องนี้ค่ะได้จำนะคะการนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมีการพูดคุยกันขึ้นแล้วครั้งแรกเนี่ยคุณว่าจะช่วยดูเคสนี้หน่อยก็เลยบอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกับบุคคลนี้ใน Facebook เนี่ยถ้าเราจะแท็กหรือเราจะแชทเข้าไปหาเขาเนี่ยมันก็จะมีการปิดกั้นระดับหนึ่งเขาต้องตอบรับอ่ะซึ่งอารมณ์ของคิดอยู่ว่าอารมณ์คนฆ่าตัวตายเนี่ยคงจะไม่มาเปิดรับที่จะแชทส่วนตัวในที่มันยังไม่ได้เคยติดต่ออ่ะมันน่าจะไม่ใช่ก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าบอกขอเบอร์โทรศัพท์ของน้องคนที่จะฆ่าตัวตายได้ไหมเพราะเดี๋ยวจะได้โทรกลับเลยคุณอ้อยก็ขอมาให้แล้วก็กดไปปรากฏว่าไม่ติดเขาปิดเครื่องแต่เขาสามารถแชทได้ก็ไม่แน่ใจว่าปิดเครื่องแบบไหน
ไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์ได้แต่ว่าสามารถที่จะแชทได้ทีนี้เมื่อเดินทางไปจนถึงบางปะม้าก็มีการพูดคุยกันต่ออีกว่าน้องคนนี้จะฆ่าตัวตายซึ่งทุกคนเนี่ยที่อยู่ในการดูแลเพจก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อความที่อยู่ใน Messenger ได้ของเพจก็เลยปรึกษากันอยู่ในกลุ่มของจิตอาสาว่ายังไงคนนั่นก็โทรคนนี้ก็โทรคนนี้ก็ติดต่อเราก็ติดต่อไม่ได้จนค่อยเบอร์สามีเราก็ติดต่อไม่ได้เผอิญว่ามีน้องเพนเนี่ยสักครู่นี้ที่ทักเข้ามาเนี่ยติดต่อได้ก็รายงานข่าวเริ่มรายงานข่าวว่าน้องคนนี้เป็นยังไงบ้างคือมันทำให้เรามองเห็นถึงวิธีการหาความสุขน้องคนนี้เนี่ยก็จะฆ่าตัวตายอยู่ตอนนี้อยู่สะพานแล้วหน้าอะไรเงี้ยเราก็ให้เบอร์เข้าไปในข้อความแล้วก็บอกว่าคือพี่ติดต่อไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดน้องมีอะไรให้พี่ช่วยเนี่ยให้น้องติดต่อกลับมาที่เบอร์นี้แล้วก็ให้เบอร์เราเนี่ยไว้ใน Messenger เขาก็ให้เบอร์สามีถ้าเกิดว่าสามีไม่โทรกลับภายในสี่ทุ่มเนี่ยก็ให้ตำรวจมาตามหาศพได้เลย4 ทุ่มบอกกับทุกคนในข้อความเราก็เลยเขาไม่น่าจะรู้ว่ามีการคุยกันหลายคนที่ตอบเขาเนี่ยคือหลายคนนะมีหลายคนที่เข้าไปคุยเปลี่ยนคนคุยเข้าไปแต่ว่าเพจที่ตอบเนี่ยเป็นเพจของคุณหมอสมชายเหมือนคุณหมอสมชายคุยแต่ว่าในเพจก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นจิตอาสาเข้ามาคุยจนเมื่อเช้าก็นึกถึงว่าพอ4 ทุ่มก็ลุ้นอยู่นะว่ามันเป็นยังไงต่อพอเช้ามาก็เลยถามไปในกลุ่มแล้วก็เข้ามาในรายการนี่แหละนะคะก็น้องเพนก็บอกว่าแกก็เป็นลักษณะที่ไปขโมยของเข้ามาของพี่ชายของสามีหรืออะไรแบบเนี้ยก็ทำมันก็ปัญหามันเกิดขึ้นอะขโมยเงินขโมยอะไรกันก็บางทีมันก็คือคนทำผิดเนี่ยตัวเองเข้าใจอยู่อย่างนึงว่า1คนดีจริงๆเนี่ยไม่มีใครอยากทำผิดหรอกเพราะว่าไม่มีใครอยากถูกลงโทษไม่มีใครอยากถูกหน้าว่าทำผิดไม่ใครอยากถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีแต่ด้วยความกล้าของใจที่มันกล้าทำผิดอ่ะก็จะไม่คิดถึงคนอื่นเพราะคนที่เราทำเขาคือคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีความเห็นแก่ตัวเป็นฐานที่จะเปลี่ยนแปลงน้องเขาก็หน้าที่จะคิดว่าเอาตัวเองก่อนคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงถูกขโมยยังไงก็ไม่เป็นไรพอมันเอามาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมากลัวคนจะถูกลงโทษคือคนประเภทนี้เยอะประเภททำความผิดแล้วก็ผ่านสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไม่กล่าวโทษไม่ให้โอกาสในการที่เขาจะมาด่าว่าเราอะว่าเราผิดอะกลายเป็นว่าต้องมาเห็นใจเราว่าเราจะฆ่าตัวตายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาอีกมันก็จึงหาความสุขได้ยากเห็นแล้วก็เห็นใจเพราะว่าน้องเขาเนี่ยไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจวิธีการหาทางออกให้กับตัวเองใช้วิธีการเหมือนกับบังคับคนอื่นจากความเมตตาของทุกๆคนทุกคนมีความเมตตามีความรักชีวิตเราขนาดไม่เป็นชีวิตของอื่นเนี่ยเขาก็ยังรักนะคะเขาก็ยังรักทีนี้ปรากฏว่าคนคนนี้แกก็ใช้ความเมตตาของคนอื่นเนี่ยมาเป็นตัวประกันโดยที่จะฆ่าตัวเองจะฆ่าตัวเองแล้วก็บอกกับคนนั้นคนนี้ว่าจะฆ่าตัวเอง
เอาความรักของคนอื่นเนี่ยซึ่งอย่างจิตอาสาเนี่ยก็เป็นห่วงละทุกๆคนก็เป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงคือถ้าเราเอาความรักของคนอื่นเนี่ยมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เราจะได้ประโยชน์สูงสุดบนโลกใบนี้แล้วโลกใบนี้ก็จะน่าอยู่ทีนี้เราเอามาเป็นตัวประกันปกป้องตัวเองอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเรากลัวความผิดไงเพราะมนุษย์น่ะรักตัวเองมนุษย์กลัวความผิดที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองมนุษย์ไม่กล้าเผชิญความจริงเป็นส่วนใหญ่เอาง่ายๆเนี่ยอย่างการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยในวัดวาอารามหรือในที่สถานที่ที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆที่เราไปอยู่ร่วมกันเนี่ยจะมีสักกี่คนที่เมื่อมีคนมาเตือนแล้วว่าเราผิดเนี่ยเราจะรับความผิดนั้นทันทีทุกคนก็จะมีเหตุผลคือการให้เหตุผลเนี่ยไม่ผิดบางทีเนี่ยการให้เหตุผลก็คือการยอมรับผิดนั่นเองว่าไม่รู้เข้าใจแบบนี้แต่บางทีเนี่ยถ้าเราไปเจอคนที่ไม่มีเหตุผลฟังมันก็จะยากอีกอะเห็นไหมคะมันเป็นสีสันของชีวิตที่มันต้องได้เรียนรู้อะตัวเองเคยนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนยอมรับความผิดอย่างเช่นเราทำอะไรผิดเนี่ยเราจะยอมรับความผิดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะอะไรผิดเนี่ยยอมรับแต่อยากจะอธิบายให้ฟังจะเรียกว่าแก้ตัวเนี่ยก็ได้หรือจะเรียกว่าการให้เหตุผลในสิ่งที่เราทำตรงนั้นก็ได้แต่ไอ้ที่ผิดเนี่ยยอมรับอยู่คือถ้ามันผิดเนี่ยยอมรับอยู่แล้วว่าเอ้ยเราผิดนะเราคราวหน้าเราจะไม่ทำนะแต่ครั้งเนี้ยที่ทำไปเนี่ยเพราะแบบนี้อยากจะให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยเข้าใจว่าเราทำไปเนี่ยเพราะอะไรซึ่งการที่เราจะอยู่กับคนที่จะฟังเราแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีบุญอะเราเนี่ยต้องมีบุญการที่เราจะเจอคนมีบุญแบบนี้ได้เนี่ยมันยากมากผู้คนส่วนใหญ่จะใช้แต่อารมณ์แล้วก็ใช้แต่เหตุผลของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะใช้อารมณ์ใช้เหตุผลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ฟังความคิดของคนอื่นการฟังไม่บุญนะของเราเนี่ยมันก็ดีจิตของเรามันก็จะดีอ่ะคือมันเป็นความเมตตานะคือเราฟังคนอื่นเออสรุปไม่ต้องพูดมากอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เป็นเหมือนกันบางทีมันมีความรู้สึกว่าจะพูดไปทำไมเยอะแยะไปหมดต้องอธิบายก็ได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมองเห็นความรู้สึกมันมองเห็นจิตใจของคนที่อยู่ด้วยกันกับเราถ้าเขาอยากจะอธิบายถ้าเขารู้สึกผิดเขาอยากจะอธิบายในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเราพร้อมที่จะฟังแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเชื่อหรือเราจะไม่เชื่อหรือเราจะยินดีในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงของเราแต่เราฟังทุกคนน่ะมันปรารถนาคนฟังอ่ะยิ่งถ้าเรามีความผิดแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องการคนฟังเราดีๆอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าเฮ้ยเข้าใจเราหรือเปล่าเราต้องการคนเข้าใจเราจะบอกว่าเอ้ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้คือเอาหลักมาคุยกันเนี่ยมันคุยได้แต่ความจริงมันทำได้หรือยังบนฐานของความจริงเนี่ยเราต้องอยู่บนฐานของความจริงอยู่อย่างเช่นที่เราจะคุยกันเรื่องของสมมุติกับบัญญัติสมมุติความจริงเนี่ยความจริงโดยความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยกันได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์ไม่ได้อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อวานที่น้องที่จะฆ่าตายเพราะว่าเขารู้จักโดยความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยทุกคนต้องการความสุขอันนี้เป็นความจริงโดยปรมัตถ์
ทุกคนต้องการความสุขแต่ทีนี้เนี่ยการหาความสุขเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิตัวปัญญาเนี่ยคือคนที่มีความเข้าใจชีวิตที่แตกต่างกันคือตัวปัญญาเนี่ยย่อมดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเรารู้แล้วธรรมชาติมนุษย์เนี่ยต้องการความสุขเป็นปรมัตถ์ละค่ะกิเลสเนี่ยมันไม่ใครอยากต้องการความทุกข์อะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความจริงโดยสมมุติทุกคนเกิดมามีบุญไม่เท่ากันอันนี้ต้องยอมรับความจริงอีกอันหนึ่งซึ่งหลายคนไม่ยอมรับทุกคนเกิดมาเนี่ยมีบุญเนี่ยไม่เท่ากันบางคนเกิดมาการบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมาหล่อบางคนเกิดมาขี้เหร่บางคนเกิดมาฉลาดบางคนเกิดมาโง่ทำยังไงก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาสักทีนึงบางคนเกิดมามีปมด้อยอันนั้นอันนี้แต่บางคนเกิดมามีปมพิเศษพรสวรรค์ทุกคนเกิดมาเนี่ยมันแตกต่างกันดังนั้นความผิดหวังกับความสมหวังก็จึงแตกต่างกันซึ่งมันไม่เท่ากันไอ้เจ้าบนความผิดหวังกับความสมหวังนี่แหละมันคือของเก่าที่มันติดตามตัวเรามาเราจะมัวไปเปรียบเทียบอยู่อันนี้คือความจริงความจริงโดยปรมัตถ์ล่ะแต่มันก็ยืนอยู่บนสมมุติว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นเราจะเดินต่อไปยังไงจากความจริงโดยสมมุติที่เราเกิดมาเนี่ยแล้วมันก็มีความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยเป็นฐานเราเกิดมามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องสมหวังนะอย่างเช่นเราเห็นเลยว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยสาวกทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นก็ไม่ได้ว่าท่านสมบูรณ์แบบนะแต่ท่านก็สามารถที่จะมีความสุขที่สุดได้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนก็ขี้เหร่เอาอย่างนางคุชุตลาจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะคะนางที่เป็นผู้หญิงหลังคอมคุชุตลาหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันจากครั้งแรกเนี่ยเป็นคนรับใช้ของนางสามาวดีที่เป็นเลิศทางด้านของการแสดงธรรมแล้วก็โกงดอกไม้ตลอดเลยจนวันหนึ่งเนี่ยนางได้เป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันนางก็เกิดสำนึกผิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เล่าความจริงทั้งหมดเนี่ยให้กับนางสามาพระนางสามาวดีฟังว่าเจ้าของเนี่ยทำบาปอะไรไปบ้างก็ไม่ได้แปลว่าความเป็นผู้หญิงพิกลพิการมันจะหายไปก็ไม่ได้แปลว่าฐานะมันจะดีขึ้นแต่มันมีความสุขเห็นไหมคะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าการเดินทางมาวัดเนี่ยชีวิตมันจะดีขึ้นจนแล้วก็ต้องรวยขี้เหร่แล้วก็ต้องสวยหรือว่ามันจะดีขึ้นคำว่าดีมันคือสภาพจิตใจที่ดีขึ้นต่างหากไม่ใช่ว่าแต่ในเวลาเดียวกันเลยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีขึ้นเลยจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นจริงๆด้วยอย่างเช่นถ้ามันมีเหตุปัจจัยอ่ะเราเคยเป็นคนขี้เกียจแล้วเราก็เริ่มมีความขยันขึ้นเราเคยซึมเศร้าจิตใจเราผ่องขึ้นมันก็เลยดีการทำงานของเรามันก็เลยมีประสิทธิภาพขึ้นเราก็อาจจะรวยขึ้นได้เราก็อาจจะบางคนก็สวยขึ้นได้นะอย่างบางทีเนี่ยมีหลายท่านก็เอามาพูดให้ฟังมีน้องอยู่คนเหมือนกันเพื่อนตัวเองก็เป็นอยู่แต่เอาคนว่าสมัยตอนนี้ก็บ้าไปแล้ว
เป็นบ้าไปแล้วนะคะตอนหลังเนี่ยตัวเองต้องได้ไม่ได้รักไม่เป็นเพื่อนอ่ะในเฟซบุ๊กอ่ะคือจริงๆแล้วเคยสนิทกันเลยล่ะเคยไปไหนตามไปเพราะเขาเป็นคนประหยัดเขาไปไหนเขาจะขอตามเราไปด้วยเราไปไหนแต่ว่าแกเป็นคนขี้อิจฉาอยู่กับเราแกก็เป็นแต่เราก็ไม่ได้หนีแกแล้วก็ไม่ได้ดึงเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่แกทำกับเราเนี่ยพูดกับเราหรือที่เราไม่ชอบเนี่ย เราพยายามที่จะพูดเป็นที่ตั้งของการเจริญสติเราไม่หนีแต่เราก็ไม่วิ่งหาถ้าเขาไปจากเราก็คือหมดอยู่กับเราไม่พ้นหรือยังไงก็แล้วแต่ถือว่าเราใช้กรรมเก่าของเราที่เราเคยสร้างตรงนี้มาต้องได้ฟังนอกจากนี้ก็เอาคนมาว่าให้เราฟังเรื่องของการทำสัญญกรรมการทำสัญญกรรมว่าคนคนนี้อาจารย์ไปอาจารย์เขาเรียกเราพี่หนูเนี่ยหนูเนี่ยเกลียดที่สุดเลยผู้หญิงทำสัญญกรรมเนี่ยทำไมล่ะตัวเองเกิดมายังไงถึงไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยทำไมเกิดมาแล้วไม่ชอบหน้าตัวเองไม่ต้องไปทำสัญญกรรมเกลียดมากเลยผู้หญิงคนที่ไม่ยอมรับก็ไปเกลียดเขาก็เลยบอกน้องคือน้องคนนี้เขามีชื่อแหละน้องนี่คือแทนว่าชื่อเขาแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นใครน้องคนที่จะมีทรัพย์เนี่ยก็คือคนที่มีบุญคนไม่มีบุญเนี่ยมันหาเงินไม่ได้หรอกอันดับแรกก่อนเราคุยกันเรื่องของเงินก่อนคนที่ไม่มีบุญเนี่ยมันไม่มีเงินแต่ทีนี้เนี่ยพอมีเงินขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นกับสติปัญญาแล้วว่าเขาจะเอาเงินอันเนี้ยไปทำประโยชน์อะไรเขาสามารถที่จะทำได้เพราะว่ามันเป็นเงินที่เขาหามาด้วยความบริสุทธิ์เขาจะเอาไปทำบุญเพื่อที่จะต่อยอดบุญของเขาเขาจะไปทำสัญญกรรมเพื่อให้หน้าของเขาสวยขึ้นเขาจะไปซื้อของกินเพื่อให้เขาอร่อยเขาจะไปช่วยเหลือคนไปทำทานหรือเขาจะไปทำในส่วนของการสนับสนุนส่วนอื่นที่เขามองว่าสาธารณประโยชน์มีประโยชน์หรือเขามองว่าให้พี่น้องดีกว่าเลี้ยงดูญาติพี่น้องหรือจะไปให้พ่อให้แม่เงินเนี่ยมันเป็นของเขาเขามีบุญไงเขาถึงมีเงินเขาทำได้ทุกอย่างอันนี้น้องต้องเข้าใจอันนี้ก่อนอันดับแรกทีนี้น้องจะไปด่าเขาว่าน้องเกลียดเขาเนี่ยน้องไม่มีสิทธิ์เลยนะน้องไม่มีสิทธิ์แม้แต่นิดเดียวที่น้องจะไปเกลียดเขาว่าเขาทำสัญญกรรมเพราะมันเป็นชีวิตของเขาทำไมเราถึงเอาความสวยของเขาที่ได้จากการสัญญกรรมเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของอารมณ์กิเลสของเราอะทำไมเราไม่ยืนอยู่บนความจริงของเราที่เราเป็นแล้วเราก็พัฒนาตัวเองจากสิ่งที่เราเป็นโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งชีวิตคนอื่นเขาเวลาของมนุษย์เนี่ยมันมีไม่ได้เยอะพอที่เราจะไปยุ่งเรื่องคนอื่นขนาดนั้นเขาก็ไม่รู้แหละก็หนูเกลียดอะผู้หญิงที่ทำสัญญกรรมเนี่ยเขาก็บอกเขาเกลียดเราก็เลยไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่เชื่อไหมคะท่านอติธรรมมีเรื่องจะเล่าต่ อสวัสดีค่ะคุณแววเหตุทำให้แล้วนะคะกับกระบี่จากบ้านอาช้างทีนี้มีเรื่องเล่าต่อน้องเนี้ยที่แบบมองคนอื่นในแง่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเราก็มองแล้วว่าโอกาสความเป็นบ้านเนี่ยสูงสุดท้ายแล้วเข้าโรงพยาบาลเป็นบ้าไอการที่เราคือคนเนี่ยที่จะเป็นบ้าเนี่ยดูไม่ยากอ่ะมันจะเป็นกลุ่มของคนที่ไม่อยู่กับตัวเองอ่ะแล้วก็ไปยึดกับคนอื่นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขามากเกินไปจนไม่อยู่กับตัวเองเป็นบ้าทีนี้พอเป็นบ้าปุ๊บเนี่ยตามหลักของพระธรรมเนี่ยคนที่เป็นบ้าเนี่ยหรือคนที่มีสุขภาพจิตไม่ดีในหลักอภิธรรมเนี่ยจิตเนี่ยมันสร้างรูปจิตมันสร้างรูปขึ้นมาเขาเรียกกรรมชรูป1มีจิตที่สร้างรูปขึ้นมาก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงก็ได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอก็ได้คือเป็นได้หมดจิตมันสร้างรูปขึ้นมาหรือจิตเนี่ยมันมีวิบากกรรมเนี่ยมันทำให้เกิดเหตุต่างๆกับเราคือจิตเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะสำคัญมากทีนี้จิตมันสร้างรูปขึ้นมาด้วยจิตที่เขาเกลียดคนทำสัญญกรรมเขาบอกเนี่ยคนเนี้ยทำสัญญกรรมมาหน้าแบบนู้นหน้าแบบนี้เ
าก็เริ่มป่วยไอ้เราก็เริ่มเห็นแล้วเออเขาป่วยละนอกจากว่าต้องไปหาหมอสุขภาพจิตอยู่ตลอดเข้าโรงพยาบาลบ้าเรียกว่าทุกปีอ่ะปีนึงก็จะมีช่วงพีคจัดๆที่จะต้องได้บำบัดในโรงพยาบาลแล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะนิติธรรมที่น้องเขาเป็นจนเราตกใจอ่ะคือล่วงหน้าเนี้ยเขาก็เป็นคนหน้าตาคือก็น่ารักอ่ะคือตัวเองเป็นคนที่มองคนหน้าตาดีซะเป็นส่วนใหญ่ทำไมนั่นจริงๆก็คือมันก็หาความดีบนความขี้เหร่ของคนได้เป็นคนโชคดีอย่างนึงคือเราสามารถที่จะหาความดีบนความขี้เหร่ของคนได้ทุกคนมันจึงไม่มีคนขี้เหร่ที่เขาบอกว่าคนนี้ขี้เหร่คนนั้นขี้เหร่เราไม่ได้รู้สึกอ่ะเรามองหาถึงเสน่ห์ของเขาได้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นคนอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันดูดีหมดเลยแต่ว่าน้องคนนี้พอเขาป่วยสุขภาพเขาก็เสียท่านนิติธรรมเชื่อไหมว่าจากที่แก้มของเขาเนี่ยมันเคยที่จะเป็นชมพูชมพูเลยนะโดยที่ไม่ต้องแต่งจมูกของเขาเนี่ยก็โด่งคือมันไม่ใช่โด่งแบบโด่งมากอ่ะแต่ก็คือเป็นคนที่หน้าตาดีอ่ะเขาเกลียดคนทำศัลยกรรมหน้าตาของเขาเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นดูไม่ได้เลยอ่ะคือมันกลายเป็นแบบผิดรูปผิดร่างไปเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบว่าจมูกที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวระบบปอดจมูกที่เคยมีอยู่เนี่ยมันยุบลงไปอ่ะจมูกมันยุบลงไปอ่ะหน้ามันก็ทรุดลงไปปากที่เราเคยเห็นเป็นแบบปกติของเราที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยปากของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับเข้าไปอ่ะแล้วไอ้ตัวเหงือกไอ้ตัวฟันเนี่ยมันก็เผยออกมาไอ้ตัวฟันมันก็เผยออกมาจมูกก็ตอนเนี้ยจมูกของเขาเนี่ยเหลือแต่รูจมูกเหลือแค่รูจมูกทั้งที่จมูกโด่งๆอยู่เนี่ยเหลือแค่รูจมูกที่โผล่ออกมามันยุบลงไปหน้าก็แบบเปลี่ยนรูปหมดเลยผิวพรรณก็เปลี่ยนใหม่หมดต้องขออภัยค่ะเหมือนกับศพเลยอ่ะเหมือนกับแบบคนตายแล้วอ่ะหน้าตามันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหวิบากกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาพอเราไปเกลียดเราไปไม่ชอบเราไปวิพากษ์วิจารณ์เราไปด่าคนอื่นเขาเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยจิตที่มันมีตัวเองเมื่อวานไปดูเฟซบุ๊กย้อนหลังที่ตัวเองเขียนเอาไว้พอดีเรื่องนี้เลยความฟุ้งซ่านไปในธรรมดีกว่าการมีสมาธิในความชั่วฟังดีๆนะคะหลายคนเข้าใจว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันฟุ้งซ่านอยู่ในธรรมะมันฟุ้งอยู่ในธรรมะถึงมันจะไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็ยังดีกว่าเพราะจิตมันก็ยังถูกปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของว่าเรามีสมาธิในการทำความชั่วเนี่ยกำลังของการทำความชั่วเนี่ยมันเยอะมากมันส่งผลเร็วมากไม่ต้องคอยชาติหน้าเลยคือชาตินี้เนี่ยมันมาเลยแล้วที่ไม่ทันอารมณ์เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้อิจฉาสวัสดีค่ะคุณอ้อยวันนี้คุณอ้อยมาตอนท้ายๆนะคะคือเราไม่รู้อารมณ์ไงว่าด้วยปัญญาของเราเนี่ยที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันไม่ทันอารมณ์ปัญญาที่มันไม่ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราพอปัญญามันไม่ทันปุ๊บเราไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็ไหลไปตามอารมณ์ที่มันมากระทบไม่ว่าจะเป็นตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยมันเกิดความโกรธแล้วก็โกรธไปกับมันเราเกิดความรักเราก็รักไปกับมันมันก็ไม่ทันอารมณ์พอมันไม่ทันอารมณ์ปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีสมาธิเช่นเราโกรธมันจะโกรธจัดถ้าเราโลภมันจะโลภจัดถ้าเราอิจฉามันจะอิจฉาเยอะมันจะทุกอย่างมันจะเพิ่มพลังความที่มีอยู่เนี่ยมันจะถูกเพิ่มพลังขึ้นมาจากสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยความฟุ้งซ่านไปในธรรมเนี่ยถึงเราจะจับ
ไม่ได้อย่างเช่นตัวเองเคยเป็นไอ้ความฟุ้งซ่านไปในธรรมเนี่ยในช่วงที่ปฏิบัติอยู่ช่วงนึงของชีวิตเลยนะแล้วมันกลายเป็นว่าเราเข้าใจอะไรผิดอยู่ช่วงนึงตอนนั้นเนี่ยปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน4ก็คิดว่าความไวของการกำหนดเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดมันคือปัญญาครั้งแรกก็ทันสภาวะที่เป็นปัจจุบันดีค่ะกำหนดเป็นสภาวะขอบคุณค่ะพี่เก๋ขอบคุณค่ะคุณต้อมก็ทันสภาวะที่เป็นปัจจุบันดีแต่ปรากฏว่าพอปฏิบัติไปสักพักนึงเนี่ยมันลืมมันพยายามจะจับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมากระทบแต่กระทบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกระทบของปัจจุบันอารมณ์มันเอาหมดแต่มันโลภอ่ะมันจะเอาทุกสภาวะหมดแต่มันเหมือนกับเราวิ่งจับทุกสภาวะหมดเลยแต่มันก็คือกลายเป็นฟุ้งซ่านเพราะมันไม่ทันปัจจุบันสมาธิมันก็เลยไม่เกิดคือสิ่งที่มากระทบเนี่ยตามหลักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันต้องทันที่เป็นปัจจุบันด้วยแต่ทีนี้ที่เราจับอยู่เนี่ยเรานึกอยากจะจับอะไรเราก็จับอ่ะเราไม่ดูว่ามันคือปัจจุบันหรือเปล่ามันก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่มันก็ยังเป็นความฟุ้งซ่านในธรรมมันมีความรักที่จะศึกษามีอะไรที่เป็นธรรมะอยู่ตลอดเวลามันฟุ้งซ่านไปในธรรมถึงมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากแต่มันก็ไม่มีโทษอะไรถึงขนาดที่ว่าจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่การมีสมาธินี่ต่างหากถ้าเกิดว่าสมาธิที่มีอยู่เนี่ยมันไปเป็นสมาธิที่จะทำความชั่วเนี่ยมันกลับกลายเป็นพลังของกรรมที่เราจะต้องได้รับต่อไปในอนาคตที่เร็วขึ้นพรุ่งนี้มาคุยกันต่อค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณคุณต้อมขอบคุณพี่เกศนะคะที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอด